สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกันเบาๆเกือบกันใช่ๆเบาๆไม่นะไม่เบานะนี่เบาๆนะเบาๆอย่างเงี้ยเหมือนตะเกียบไงไม่เป็นไรเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมากินกันเบาๆรอบดึกแบบนี้เจอกันเวลาเดิม3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งค่ะใช่แล้วค่ะทางช่องเวรี่นะคะทูวิชั่น68แล้วก็69เหมือนเดิมดีใช่เวลาเดิมแล้วก็ช่องเดิมแต่รายการของเราก็เปลี่ยนเป็นกินกันเบาๆใช่แล้วแต่วันนี้ก็ชุดเดิมบรรยากาศคล้ายๆเดิมไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะยังอยู่ที่เดิมที่นี่นะคะ GalleryCafeว่าอาหารอร่อยมากไหนๆจะเดินหลงมาถึงเจริญกรุง30แล้วเนี่ยก็มาให้คุ้มซะหน่อยบอกว่ากระซิบกันว่าเมนูมันเยอะมากถ้าเราจะกินกันนิดเดียวเนี่ยมันไม่ได้ใช่คราวที่แล้วนี่เรากินกันเบาไปไงอันนี้ช้อนใหญ่มากช้อนใหญ่ไปครั้งนี้เราไม่พอเราต้องมาอีกเราต้องเอาอีกแต่เนี้ยเดี๋ยวดูเมนูให้พี่ติวดูเมนูต่อครั้งที่แล้วเนี่ยกินเมนูตอนเช้าไปนี่ก็เป็นเมนูกลางวันละกันเป็นของกรุบกริบครั้งที่แล้วอร่อยมากแล้วเราก็ทำกันได้แบบพลิกแพลงกูจะหลุดเลยนะถ้าใครได้ชมเบาๆอุ้ยเยอะเลยทำไมไม่มีรสชาติเลยอ่ะมัวไปหมดเอาคนทำอาหารไม่เป็นมาทำครัวไม่ได้เป็นตัวแทนค่ะไว้รุ่นหลายคนทำไม่เป็นจะได้รู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดจริงก็คืออยู่ที่ว่าแบบว่าต้องกล้าทำไงกล้าทำแล้วต้องกล้ากินด้วยกล้ากินด้วยใช่ที่สำคัญเดี๋ยวดูเมนูดีกว่าเอาอะไรดีโต๊ะฉันอยากกินหมดเลยนะโต๊ะนู้นอะสั่งอะไรน่ากินจังเลยดูเมนูดูเอาเมนูอย่างนั้นนะแล้วจะไปบอกเขาว่าอะไรอะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหนูจำได้มันดูเป็นแบบอะไรกลมๆทอดๆอะกลมๆทอดๆหรออยากสั่งเลยไหมสั่งเลยกันเอาเมนูแบบนั้นแต่ก็อยากทำอันนั้นอะที่เขากินอะแล้วยังไงจะพาขึ้นไปอีกจะไปครัวอีกโอ้ยนิดเดียวนี่ได้ไหมเมื่อกี้นี้เขาให้ขึ้นไปแล้วยังไงเขาต้องให้ขึ้นอีกไม่ต้องรู้ว่าเขาให้ขึ้นไม่หนูจำไม่ได้ไงหนูจำไม่ได้ไปด้วยกันโอ้ยยังไม่รู้เลยว่าชื่อเมนูอะไรก็จะพาไปเลยเอาไปมันได้อยู่ตรงนี้ขึ้นมาทำอะไรอีกขึ้นมาด้วยอะไรอีกเมนูนี้อร่อยมากต้องมาโอ้ยอร่อยก็อร่อยมันฉันไม่ไหวแล้วแกต้องนั่งด่าเดี๋ยวต้องไปตื่นตรงเมนูนั้นทำอะไรก็ทำเนี่ยเรามาดูอีกเมนูนึงดีกว่าพี่ติ๋วฉันเดินใดขึ้นมาอีกเนี่ยส้นสูงอะข้างๆเขาสั่งอะไรก็อยากจะรู้อยากจะรู้อันนี้คือจะทำเองให้เป็นใช่อันนี้จะทำอะไรคะคุณพี่ณเดชใช่ไหมคะใช่นี่เราอยู่กับดาราดังอันนี้เมนูอะไรคารามารีอันนี้คือเอาปลาหมึกทอดเกลือแล้วอันนี้เป็นแป้งเหรอคะแป้งอะไรอะพี่แป้งกรอบหรอแป้งกรอบก็คือชุบเอาปลาหมึกชุบแป้งกรอบธรรมดาก็คือแค่หั่นปลาหมึกก็แช่ในแป้งเลยเหรอเราไม่ต้องชุบชุบไข่ก่อนชุบไข่คลุกกับไข่แล้วมาใส่แป้งไข่ที่ตีๆเจียวๆนะหรือว่าไข่แดงอย่างเดียวใส่นมด้วยใส่ไข่แล้วก็เอาปลาหมึกอะไรจ่อยเลยเอาปลาหมึกชุบลงไปแล้วตรงไหนเป็นเกลือคะยังไม่ดียังเดี๋ยวมาทีหลังโอเคเกลือลอยทีหลังอันนี้ใช้ไฟอ่อนใช่ไหมคะไฟร้อนลงได้เลยเขาไม่ซู่ซ่านะก็เป็นแบบเบาๆนะแป้งกรอบนี่คือใส่ขนมปังเหรอตายแล้วมีความรู้มากเลยเลยอ่ะมันคือแป้งอะไรอ่ะแป้งกรอบนี่จริงๆเราเป็นตัวแทนให้แบบคนที่ทำไม่เป็นไงทำเป็นก็ไม่สนุกใช่ต้องอะไรอย่างนี้อย่างคราวที่แล้วละเละตอนนี้ก็ไม่ต้องสนุกละอันนี้น่าจะง่ายหน่อยคราวที่แล้วมันยากไงแต่ว่าถ้าไม่เป็นปลาหมึกนี่เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะจะอร่อยเท่าไหมได้แต่จะไม่อร่อยแล้วปลาหมึกก็ถือว่าเป็นปลาหมึกเขาถึงชื่อคาราเมลลี่ไงใช่แล้วถ้าเราตังหมดแล้วปลาหมึกหมดอ่ะไอ้นี่ไหมปลาอัดนะเป็นรถแบบต้นทุนเอานี่เราต้องมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยอันนี้คือแบบโอเคแล้วใช่ไหมใช่คือพอเหลืองอร่ามใช่ไหมคะอันนี้ไงจะคลุกเกลือแล้วเนี่ยที่เกลือร้านแกลเลอรี่สูตรพิเศษค่ะสูตรพิเศษนี่คือเกลือและอะไรบ้างอะคะ นี่เป็นสมุนลิขสิทธิ์ทางร้านโอ้ตายแล้วสมุนลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ฉันรู้แล้วฉันไปซื้อพริกก็เกลือไอ้เราเห็นผลไม้ใช่กะปินะเมนูอาจจะใหม่ไงใช่เครื่องนี้กะปิก็เป็นน่าจะเป็นพริกแล้วก็ข้าวคั่วมันต้องชิมอย่างนี้นี่เลียเหมือนเฮ้ยนี่แกเป็นแมลงวะเนี่ยหอมมากได้หอมมากเลยดูดิน้ำลายแกล้วนๆเลยอ๋อแล้วก็มีการจัดวางแบบนี้ซอสเราต้องจิ้มกับซอสอะไรคะซอสก็เหมือนมายองเนสอะไรอย่างงี้ไหมคะเหมือนน้ำสลัดเหมือนอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นสูตรเฉพาะลำบากตอนนี้ลำบากจนสูตรเฉพาะนี่แหละมีมะนาวด้วยถ้ามันออกเค็มแล้วก็ตัดมะนาวหน่อยอย่างนี้ค่ะอ๋อก็บีบมะนาวไปโอเคเดี๋ยวเมนูนี้เดี๋ยวเรากลับเอาไปทำกันจำไว้นะเก็บภาพเลยค่ะเก็บภาพร้อนเมนูนี้แหละได้สูตรมาแล้วนี่เราต้องทำได้แน่ๆดิโป้ใช่แล้วเราถามสูตรมาแล้วเราจะบอกว่าเอ๊ะสั่งไป1ได้ถึง2มีแถมมาด้วยทำบุญที่ไหนกันเล็กกันเปล่าดีไซน์เก๋ๆนะคะเขาเรียกว่าชุดข้าวปิ่นโตแต่ทีนี้เนี่ยเป็นคนยุคใหม่แก่ไงคือหนูอ่ะเป็นเด็กมานอกมาก่อนคือเป็นเด็กวัดมาก็คือแบบแกะได้อย่างนี้แกะอย่างนี้นี่เองใช่เลอค่าเนาะเลอค่าดูดีที่ไม่ได้สนใจนี้ตอนที่กินไปดูนี่แล้วเราชอบของแถมนี่แหละอุ้ยเห็นไหมเป็นเซตข้าวเห็นไหมล่ะอันนี้ก็คือบอกว่า1 อิ่มแต่อันนี้ก็เป็นเมนูที่เราจิ๊กมาใช่ที่ตอนแรกเรามองไกลๆแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรพอไปพูดป้าเขารู้เลยว่ามันคือคาราเมลลี่นะคะคือปลาหมึกทอดเกลือเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าไหมพี่ติ๋วแต่ระหว่างชิมแป๊บนึงนะอุปกรณ์ของหนูขาดไม่ได้ช้อนชิมของเราช้อนตะกี้เลยไม่ได้ชิมช้อนนี้อันนี้ให้จานพี่ติ๋วหนูไม่ต้องใช้จานหรอกจะพกไปทุกที่เลยใช่ไหมทุกที่เริ่มลองชิมแบบว่าไม่บีบมะนาวหล่นละหรือว่าถ้าเกิดมันเค็มไปนะคะก็บีบมะนาวได้ใช้มือดีกว่าไหมเป็นไงคะรินแทบพองเขาเรียกว่าร้อนเจี๊ยบนี่จะบอกว่ามันหอมตรงผงเลยนะผงมันใช่ผงมาม่าเนาะเขาบอกว่าคิดเองเป็นสูตรเฉพาะแต่เขาไม่บอกสูตรใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปคิดกันว่าเราจะใช้ผงอะไรทำไมแต่เราคิดแล้วแหละว่าเราใช้ผงมาม่าเหรอที่สำคัญคือแป้งไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบคลุกแป้งแล้วจะออกมาได้กรอบใช่บางทีมันอาจจะนิ่มมันร่วนๆนะคะมันร่วนๆแล้วมันแบบมันร่วนมากใช่อร่อยจริงเมนูนี้เดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำกันค่ะเดี๋ยวก่อนชิมอันที่เขาแถมมาให้ดีกว่าชุดข้าวปิ่นโตชิมหน่อยชิมซุปก่อนชิมซุปคุณจะตักยังไงดีเนี่ยมันคือต้มจืดเหรอคะอธิบายเวอร์เลยป่ะอันนี้ลองดูมันเป็นไงอร่อยมากจริงอ่ะมันยังไงคะมันต้มจืดอ่ะตื่นเต้นอ่ะโอ้ยฉันจะเอารูไหนไปกินแล้วเนี่ยมันคู่กับเฮาอ่ะนั่นนะนี่แหละดักคือแบบรสชาติมันก็คือเป็นเซตแบบนี้ก็คือง่ายๆคือแบบว่ากิน1 อิ่มคือมันเบาไงแล้วก็เป็นแบบเบาๆของเราไปอันนี้นะคะคือเมนูที่เราแนะนำจากร้าน GalleryCafe โอเคเดี๋ยวเรากลับไปทำเมนูนี้กันคาราเมลลี่ใช่ดูซิว่าคาราเมลลี่ในแบบว่าของพวกเราเองของติวกับปีโป้จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนจะทำตามได้ไหมช่วยเราลุ้นด้วยเถอะใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะถูกหอยทำได้ค่ะเจอกันเบรกหน้า